ไม้ของย่าบทเพลงของพ่อนะครับจะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นี้วันที่25 26 27นะครับก็ในงานแสดงดนตรีครั้งนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3แนวดนตรีที่ในรวมทั้งสองวงนะฮะก็คือหลักๆก็จะเป็นดนตรีแนวป๊อปแนวแจ๊สแล้วก็แนวบลูส์นะครับส่วนตัวผมเองได้รับมอบหมายในวันที่3ก็คือวันบลูส์ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีนอกจากผมจะมีน้องอะตอมจะมีน้องแนทเดอะวอยซ์น้องแตงโมแล้วก็มี2วงบลูส์ชั้นนำอีกนะฮะคือวงพิชัยบลูส์แล้วก็บาลัมบูและบาลัมบูบลูส์แบนด์นะครับก็หลักๆวันนี้เรามาซ้อมกันนะฮะก็ได้มาซ้อมกับวงใหญ่ด้วยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วริทึมเซคชั่นที่เล่นในวันนี้เนี่ยเป็นวงริทึมเซคชั่นของผมเองก็คือวงดีโอสกูออสตาร์นะครับก็จริงๆก็สบายครับเพราะว่าเราเข้าขากันดีอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เราลองมาสวมซ้อมกับวงที่เป็นออร์เคสตราจาก BSO ด้วยก็เมื่อกี้ผ่านความไปด้วยดีนะครับก็เล่นเพลงชะตาชีวิตนะครับเป็นเพลงที่ผมร้องในงานวันอาทิตย์นี้ก็เล่นเป็นแบบสโลว์บลูส์นะฮะแล้วก็มีเสียงเครื่องสายมีเครื่องเป่ามาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบที่แข็งแรงแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับก็นอกเหนือจากเพลงชะตาชีวิตแล้วเนี่ยผมยังมีอีกบทเพลงนึงที่เป็นเพลงเทิดพระเกียรตินะครับเป็นเพลงโปรเจกต์ที่ผมทำมาเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วเสร็จเมื่อวันที่15นะครับหลังจากที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนนะครับก็เป็นเพลงชื่อเพลงบทเพลงของพ่อนะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินกันแล้วนะฮะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะไปขับร้องให้กับประชาชนทุกๆคนแฟนเพลงทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับใครที่อยู่ในแอเรียเชียงรายก็หรือว่าอยากจะไปรับลมหนาวที่นู่นด้วยก็อยากจะเชิญไปที่งานแสดงดนตรีนี้นะครับก็มีให้เลือก3วันทั้งศุกร์เสาร์อาทิตย์ยังไงเราพบกันได้สวัสดีครับที่จะมีขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่25
ถึงวันอาทิตย์ที่27นะคะพฤศจิกายนนี้นะคะในส่วนของเมย์เนี่ยเมย์ก็รอวันที่27พฤศจิกายนนะคะในงานนี้นะคะความพิเศษคือทุกคนตั้งใจมาร้องเพลงเพื่อพ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์หรือว่าเพลงต่างๆที่มีความหมายเกี่ยวกับพ่อหรือว่าร้องให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะคะก็กับบรรยากาศดีๆนะคะเพลงความเพลินแต่ว่าในส่วนของเมย์เนี่ยเมย์ก็จะร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นี่แหละแต่ว่าความพิเศษของมันคือเมย์จะร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งได้มีการแปลแล้วก็ได้พระบรมราชานุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองมาฟังกันนะคะกับเพลงดวงใจกับความรักในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสก็ปกติเมย์ชอบร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วแล้วก็พูดภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วค่ะก็เคยไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสมาก็เลยทำให้ชอบภาษาฝรั่งเศสก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีละครหมอผีนะคะช่อง PPTV นะคะแล้วก็ซิงเกิลก็เพิ่งออกไปนะคะแล้วก็งานในเพจตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็กำลังทำเพลงอยู่นะคะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีงานอะไรก็จะคอยอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะ